ดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทำไว้ในใจซึ่งรูปโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริงเมื่อภิกษุทำไว้ในใจซึ่งรูปโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูป ตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายในรูปเพราะสิ้นความยินดีจึงสิ้นความกำหนัดเพราะสิ้นความกำหนัดจึงสิ้นความยินดีเพราะสิ้นความยินดีและความกำหนัดจิตหลุดพ้นแล้วเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้ว ดูกระพิษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทำไว้ในใจซึ่งเวทนาโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งเวทนาตามความเป็นจริงเมื่อภิกษุทำไว้ในใจซึ่งเวทนาโดยอุบายอันแยบคาย และพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งเวทนาตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายในเวทนาเพราะสิ้นความยินดีจึงสิ้นความกำหนัดเพราะสิ้นความกำหนัดจึงสิ้นความยินดีเพราะสิ้นความยินดีและความกำหนัด จิตหลุดพ้นแล้วเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทำไว้ในใจซึ่งสัญญาโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งสัญญาตามความเป็นจริง เมื่อภิกษทุทำไว้ในใจซึ่งสัญญาโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งสัญญาตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายในสัญญาเพราะสิ้นความยินดีจึงสิ้นความกำหนัดเพราะสิ้นความกำหนัดจึงสิ้นความยินดี พราะสิ้นความยินดีและความกำหนัดจิตหลุดพ้นแล้วเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทำไว้ในใจซึ่งสังขารโดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารตามความเป็นจริงเมื่อภิกษุทําไว้ในใจซึ่งสังขารโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายในสังขาร เพราะสิ้นความยินดีจึงสิ้นความกำหนัดเพราะสิ้นความกำหนัดจึงสิ้นความยินดีเพราะสิ้นความยินดีและความกำหนัดจิตหลุดพ้นแล้วเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทำไว้ในใจซึ่งวิญญาณโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อภิกษุทำไว้ในใจซึ่งวิญญาณโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งวิญญาณ ตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายในวิญญาณเพราะสิ้นความยินดีจึงสิ้นความกำหนัดเพราะสิ้นความกำหนัดจึงสิ้นความยินดีเพราะสิ้นความยินดีและความกำหนัดจิตหลุดพ้นแล้วเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้ว